นำฝ่ายค้านครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงที่ท่านรองนายกพาดพิงถึงกระผมบ้างถึงรัฐบาลชุดที่แล้วบ้างถึงพรรคประชาธิปัตย์บ้างซึ่งที่จริงผมก็เกรงใจเพื่อนสมาชิกแล้วก็ท่านประธานเพราะว่าสิ่งที่มีการพาดพิงมานั้นเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นเลยในการที่จะต้องชี้แจงแก้สิ่งที่พวกกระผมซักถามหรือต้องการที่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระบัญญัติฉบับนี้แต่ผมขอเริ่มต้นเรื่องแรกครับคือเมื่อมีการพูดถึงการกู้เงินพิเศษแล้วจะไปเปรียบเทียบการกู้เงินพิเศษกรณีหนึ่งกับอีกกรณีหนึ่งคนละสถานการณ์เนี่ยคงจะไม่ได้เพราะการกู้เงินแต่ละครั้งก็มีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันการออกกฎหมายกู้เงินพิเศษครั้งใหญ่ที่สุดก็สมัยรัฐบาลท่านนายกทักษิณ700,000 ล้านเอาไปทำอะไรเอาไปทำเรื่องหนี้กองทุนฟื้นฟูครับจะเอากรณีนั้นมาเปรียบเทียบกับการกู้เงินครั้งนี้หรือมิยาซาว่าหรือไทยเข้มแข็งไม่ได้ครับมันคนละวัตถุประสงค์คนละสถานการณ์ถามว่าในวันที่ต้องมีการกู้เงินไทยเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นสถานการณ์อะไรมันคือสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกกระทบถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งตกต่ำก่อนท่านนายกสมัครท่านนายกสมชายจะพ้นจากตำแหน่งไปอาการเริ่มออกแล้วการส่งออกการท่องเที่ยวติดลบรายได้ที่ประมาณการไว้ในงบประมาณหายไปเป็นนับแสนล้านครับทั่วโลกวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือภาวะตกต่ำแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาการว่างงานเกิดปัญหาทางสังคมเกิดปัญหาอื่นๆตามมาวัตถุประสงค์เวลาที่จะต้องกู้เงินตอนนั้นก็คือต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากภาวะนั้นครับทำไมใช้งบประมาณปกติไม่ได้เพราะวันนั้นการขาดดุลงบประมาณหรือการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลนั้นมันชนเพดานหนี้ที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีการงบประมาณเสียแล้วครับนั่นคือเหตุผลซึ่งต่างจากสถานการณ์ในวันนี้โดยสิ้นเชิงถามว่าทำไมโครงการจึงเป็นโครงการขนาดเล็กกระจายไปก็เพราะต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทั่วถึงผมกล้าพูดด้วยนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยหลายประเทศก็กู้เงินมากกว่าเราหรือใกล้เคียงเราแล้วมีประเทศแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับท่านประธานครับที่ใช้แนวคิดที่ต่างกันประเทศในกลุ่มที่ใช้แนวคิดเดียวกับเราส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตัวอย่างใกล้เคียงสุดอาจจะเป็นไต้หวันครับทำโครงการแบบนี้แหละครับที่คุณเฉลิมพูดใช้คำว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ประเทศเหล่านี้สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นครับเศรษฐกิจฟื้นเร็วครับการจ้างงานเพิ่มขึ้นครับภาวะการว่างงานเป็นภาวะชั่วคราวแล้วมีเล็กน้อยมากครับแต่หลายประเทศซึ่งไปใช้แนวคิดเดิมว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไปทำโครงการขนาดใหญ่โครงสร้างพื้นฐานบางประเทศวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับท่านประธานครับเพราะกว่าเงินจะไปทำโครงการใช้เวลานานมากครับแล้วเงินรอบแรกไปถึงผู้รับเหมาครับไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างครับแต่กว่าจะเวียนไปถึงการจ้างงานทั่วไปในประเทศปรากฏว่าเศรษฐกิจยิ่งมีปัญหายิ่งตกต่ำรายได้ก็ยิ่งขาดหลายประเทศในตะวันตกขณะนี้ยังเป็นปัญหานี้อยู่เลยครับแต่เงินที่ทำในไทยเข้มแข็งก็ไม่ใช่ว่าเงินที่ใช้ไปแล้วหมดไปครับสถานีอนามัยที่ยกระดับขึ้นมาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสถานศึกษาที่ท่านส.ส.ชินวรกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับมีเรื่องแหล่งน้ำมีเรื่องถนนโดยเฉพาะถนนในชนบทที่เกิดขึ้นมากมายแต่สุดท้ายประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนสรุปสั้นๆก็คือว่าการกู้เงินครั้งนั้นมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาครับแต่สุดท้ายการบริหารก็เป็นไปตามเป้าหมายนั่นก็คือว่าหนี้สาธารณะเริ่มลดลงครับเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนของรายได้ประชาชาติและกรณีที่เราต้องออกพ.ร.บ.กู้เงินในช่วงต้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีเงินทั้งสิ้นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ800,000 ล้านเมื่อเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาอีก400,000 ล้านเราจึงไม่ใช้ไงครับผมจึงมอบเป็นนโยบายว่ากลับเข้าไปสู่ระบบงบประมาณปกติครับ
กระทรวงทบวงกรมไหนที่เคยคิดจะใช้เงินจากพรบ.กู้เงินผมก็ให้กลับมาใช้ในระบบงบประมาณทั้งสิ้นเพื่อรักษาวินัยและเพื่อตรวจสอบได้เหมือนที่พวกกระผมเรียกร้องจากรัฐบาลในวันนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของไทยเข้มแข็งนะครับก็ขอเรียนย้ำอีกครั้งเพราะว่าทั้งท่านรองนายกกิติรัตน์และท่านรองนายกเฉลิมพูดเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดประการที่สองที่กระผมถูกพาดพิงความจริงตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับปัญหาความสับสนของทางท่านรองนายกเองครับไม่ใช่ความสับสนของผมว่าเราสามารถใช้เงินงบประมาณในการทำโครงการ2ล้านล้านได้หรือไม่ผมพูดเมื่อเช้าครับบอกวันที่ท่านรองนายกกิติรัตน์ไปชี้แจงพ.ร.ก.โอนหนี้เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูออกจากรัฐบาลคืนไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องหนี้สาธารณะนะครับท่านไม่ควรจะใช้คำพูดที่ผิดเพราะผมไม่ได้ใช้คำนั้นท่านไปชี้แจงกับศาลว่าเพื่อขยายกรอบการขาดดุลงบประมาณครับไม่ใช่สัดส่วนหรือเพดานหนี้สาธารณะแต่วันนี้เมื่อท่านขยายเพดานหรือสร้างช่องว่างในงบประมาณให้ท่านใช้เงินได้ท่านกลับไม่ใช้งบประมาณท่านกลับมาใช้วิธีการขอกู้พิเศษ2ล้านล้านนี่คือเหตุผลที่ผมต้องกราบเรียนแล้วก็จะชี้เห็นต่อไปครับว่าที่ท่านรองนายกเฉลิมพูดยิ่งสับสนไปใหญ่บอกงบลงทุนมีไม่พอประเด็นคืองบลงทุนรัฐบาลกำหนดอย่างที่ท่านอดีตรัฐมนตรีกรพูดและกำหนดในงบประมาณได้เพราะเพดานหนี้ในงบประมาณเนี่ยมันยังเหลืออยู่ครับเหลือเกินกว่าที่รัฐบาลมีแผนจะใช้จ่าย2ล้านล้าน7ปีข้างหน้าทุกปีงบประมาณตามตัวเลขของรัฐบาลเองจึงเป็นการยืนยันว่าความจำเป็นในการกู้เงิน2ล้านล้านไม่มีครับทีนี้พอใช้วิธีกู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยครับท่านรองนายกเฉลิมก็มาชี้แจงผมผิดอีกบอกว่าที่เป็นห่วงว่าจะไม่มีการใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างท่านก็ไปอ่านมาตรา15ที่ท่านเขียนเอาเองนะครับไม่ได้อ่านตามมาตรา15ที่ปรากฏในกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้บอกเวลาอนุมัติโครงการแล้วท่านรองนายกไปอ่านบอกว่าให้ใช้ระเบียบพัสดุปี35ตรงไหนครับตรงไหนครับที่เขียนว่าให้ใช้เงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและผมก็พูดเมื่อเช้าครับว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เคยกำหนดอย่างไรกำหนดว่าเงินกู้ 350,000 ล้านไม่ต้องใช้ระเบียบพัสดุครับนี่คือความต่างมาตรา16ครับท่านชี้แจงผมสับสนอีกบอกว่าแผนงานใดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีเงินกู้เหลือจ่ายคืนเป็นคลังแปลว่าไปทำเป็นอื่นนอกจากโครงการใน200กว่าหน้านี้ไม่ได้ไม่ใช่ครับถ้าอ่านกฎหมายนะครับกฎหมายใช้คำว่าแผนงานไม่ได้ใช้คำว่าโครงการแล้วแผนงานมีแค่2หน้าครับแล้วถามว่า2หน้านี้ครับโครงการหรือแผนงานบางแผนงานโครงการบางโครงการเนี่ยครับผมว่ายืดหยุ่นมากนะครับเช่นบอกขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักพร้อมทั้งพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวอันนี้กว้างมากนะครับแล้วก็รวมมาอยู่ในยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้นเฉพาะในยุทธศาสตร์นี้ 500,000 กว่าล้านครับนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการชี้แจงที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงและเป็นการสรุปข้อท้วงติงของพวกเราผิดครับจึงจำเป็นต้องอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทีนี้สุดท้ายครับท่านรองนายกก็ว่าต่อนะครับบอกว่าเป็นเรื่องมุมมองต่างการพรรคประชาธิปัตย์ไปสนใจกล่าวหาว่าเป็นประชานิยมไม่ใช่ครับพวกผมไม่ได้เรียกโครงการโครงสร้างพื้นฐานว่าประชานิยมเลยครับแต่พวกผมบอกว่าถ้าท่านไม่เอาเข้างบประมาณเนี่ยท่านจะไม่ทำในสิ่งที่รองเฉลิมอยากให้เราทำไงครับว่าเราเป็นนักการเมืองจากการเลือกตั้งแต่เรากล้าหาญพอที่จะให้พวกเรากันเองมีวินัยในการดูแลการเงินการคลังของประเทศเพราะถ้าอยู่ในระบบงบประมาณคุณสุนัยไม่ต้องประท้วงครับหักเวลาของฝ่ายค้านครับเชิญท่านประสิทธิ์ท่านสุนัยอันนี้ถือว่าหักเวลาหรือไม่เพราะผมไปหลังบัลลังก์เขาบอกไม่หักเวลาครับเป็นการพูดชี้แจงไปเลยครับท่านประธานครับครับแล้วโอเคครับขอประธานโทษครับผมไม่ประท้วงแล้วครับถ้าหักเวลาครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
มันจะได้บังคับให้เราต้องเลือกไงครับว่าเราจะใช้เงินของประชาชนอย่างไรผมกราบเรียนเป็นตัวอย่างครับเมื่อเร็วๆนี้มีปัญหามากว่าโครงการจำนำข้าวเงินไม่พอที่เคยมีการโกหกสีขาวส่งออกมีเงินรายได้กลับเข้ามาจะมาทำโครงการนี้สุดท้ายไม่มีครับเมื่อไม่มีตอนนี้ธกส.ต้องการเงินต้องไปทำอะไรครับปรับแผนก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะแล้วปรับยังไงฮะปรับว่าไปให้เงินกู้แก่ธกส.เพิ่มขึ้นมาทำจำนำข้าวถามว่าไปลดตรงไหนครับไปลดกองทุนประกันภัยตามพ.ร.ก.ที่เคยมาขอสภาครับผมถึงบอกว่าสุดท้ายเนี่ยที่ต้องมาทำนอกงบประมาณเนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่รัฐมีใช้จ่ายเนี่ยครับกู้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำโครงการพวกนี้หรอกครับโครงการพวกนี้ทำในงบประมาณก็ทำได้แต่กู้มาเพื่อที่ว่าทำโครงการพวกนี้ไปก็ยังสามารถถลุงเงินในโครงการอื่นต่อไปได้นี่คือสิ่งที่พวกผมคัดค้านครับท่านต้องจับประเด็นให้ถูกนะครับแล้วก็ต้องชี้แจงตามข้อเท็จจริงโครงการเหล่านี้อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับหลายเรื่องไม่ได้เห็นต่างครับเริ่มจริงๆในสมัยพวกผมแล้วก็บางเรื่องคืบหน้าไปแต่ท่านตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการเช่นกรณีของรถไฟความเร็วสูงและหลายเรื่องที่พูดตอนนี้ก็ยอมรับกันแล้วนี่ครับตกลงรถไฟถึงโคราชตกลงรถไฟความเร็วสูงถึงหัวหินไม่ได้ถึงหนองคายไม่ได้ถึงปารังเบซาเราก็บอกมันก็ไม่เชื่อมโลกจริงแล้ววันนี้ก็ยอมรับเอาดอกเบี้ยปัจจุบันจะมีภาระเพิ่มขึ้นอีกกลายเป็น5ล้านล้านใช้เวลา50ปีซึ่งเช่นเดียวกันนะครับท่านรองเฉลิมอ่านกฎหมายยังไงไม่ทราบไม่ปรากฏอยู่ในกฎหมายหรอกครับแต่เป็นคำแถลงของกระทรวงการคลังคำท้า7ข้อของรัฐมนตรีกรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำท้าที่บอกว่าในเมื่อท่านชี้แจงว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงโครงการจะใช้ระเบียบพัสดุจะทำให้หนี้สาธารณะไม่เกิน 50% จะให้ประชาชนตรวจสอบได้กรุณาเขียนเข้าไปในกฎหมายอย่างที่ท่านพูดไม่ได้เรียกร้องเกินเลยไม่ได้เรียกร้องมากไปกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าผมต้องการให้ความจริงปรากฏสุดท้ายครับท่านอุตส่าห์ชี้แจงว่าไอ้ที่หาเสียงเรื่องล้างหนี้เนี่ยไม่ได้หมายความอย่างที่คนชาวบ้านทั่วไปเข้าใจครับว่าท่านจะมาใช้หนี้ไม่ใช่มากู้ท่านมาทฤษฎีใหม่ครับบอกว่าจะกู้เพื่อไปล้างหนี้ไม่เป็นไรละครับแต่ผมขอกราบเรียนว่ากรุณาอย่าใช้ทฤษฎีคนเมาครับดื่มมากแล้วก็ไปดื่มเพื่อถอนครับขอบพระคุณครับ